ในพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงมีตำนานที่เกี่ยวข้องหลายตำนานตำนานที่ใช้ในพิธีของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเล่าว่าณนครเชียงรุ้งตักกศิลาเจ้าเมืองถึงแก่สวรรคตพระมเหสีนำพระศพแห่ไปถวายพระเพลิงระหว่างนั้นนกหัสดีลิงบินมาจากป่าหิมพานต์ได้บินโฉบลงมาเอาพระศพไปนางสีดาจึงอาสาต่อสู้กับนกใช้สอนอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมพระศพจากนั้นพระมเหสีสั่งให้ช่างสร้างเมนบนหลังนกแล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกันจากนั้นมาจึงได้ถือเอาประเพณีสร้างเมนนกหัสดีลิงถวายแก่เจ้าเมืองพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ตามความเชื่อที่ว่านกหัสดีลิงจะนำดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่สวงสวรรค์ก่อนถวายเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธต้องมีพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงเป็นการถอดเรื่องราวในตำนานมาแสดงผู้ฆ่านกในพิธีกรรมต้องเป็นนางเทียมเจ้านางสีดาหรือร่างทรงเจ้านางสีดาที่สืบทอดต่อกันมานั่นคือนางสาวเมธินีหวานอารมณ์อายุ45ปีชาวเมืองอุบลราชธานีผู้สืบเชื้อสายนางเทียมเจ้านางสีดารุ่นที่6ตระกูลนี้เป็นนางเทียมเจ้านางสีดาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2324มีการส่งต่อหมวกคันธนูศรธนูหอกดาบทวนอาวุธสำคัญที่ใช้ฆ่านกจากรุ่นสู่รุ่นไอหมวกสอนเนี่ยเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นของนางง้วมาตลอดเลยหมอบต่อรุ่นต่อรุ่นสิบ่ได้เฮ็ดขึ้นมาใหม่หมดเพียงแต่หมอบรุ่นต่อรุ่นแล้วแล้วก็เอาแค่มาปรับปรุงบำรุงคือท่าท่องทับไปซื่อมีข้อมูลเก่านะครับทางวิชาการที่ชาวต่างประเทศมาบันทึกไว้แล้วก็มีภาพถ่ายพิธีกรรมสืบต่อกันมาหลักฐานอย่างหนึ่งสำคัญที่นางสีดาในสายนี้ที่สืบเชื้อสายกันมาก็คือหมวกนะครับที่เรียกว่ากูบละแอหรือว่ากูบจิกเนี่ยนะครับแล้วก็คันศรลูกธนูซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้สืบต่อกันมา6ชั่วอายุคนนะครับเมื่อนางสีดาไปเทียมที่บุคคลคนใดนะครับเจ้าคายเจ้าของเครื่องเหล่านี้ก็จะยกเครื่องนี้ไปที่หอโฮมมอบให้กับนางสีดาคนนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีลูกศรมีคันธนูมีหมวกแล้วก็ชุดนะครับสืบต่อกันมาเป็นหลักฐานในการยืนยันว่านางสีดาในกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาตามเรื่องราวที่มีการบันทึกไว้ทางประวัติศาสตร์ครับพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงเริ่มจากการร่ายรำตามรูปแบบโบราณจากนั้นนางเทียมเจ้านางสีดาจะใช้ลูกศรอาวุธสำคัญปักลงที่อกนกหัสดีลิงพิธีถึงสิได้เริ่มขึ้นโดยการว่นรอบโตนกด้านขวามือนั้น3รอบเมื่อว่นเสร็จจังสิได้พิธีดำเนินการฆ่าได้โดยสิมีคนหรือว่าคนฉีบเป้าฮะเมื่อเพิ่นฉีบเป้าแล้วเจ้านางสีดาก็สิยิ่งสอนแล้วล่ะจังสิมีคนเอามีดเอาหอกไปแทงต่อเมื่อนกตายลงก็ได้เสร็จแล้วก็ได้กลับมาเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมการฆ่านกหัสดีลิงนะครับเราก็จะมีการรำส่งสการท่านกราบขอขมาสรีระสังขารนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเผาจริงในเวลา 22:15 นาทีนะครับโดยกระบวนการเผาเนี่ยนะครับจะเริ่มจากการจุดเตาข้างในนะครับให้ไฟนั้นเผาสรีระสังขารของท่านไประยะหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเผานกตามประเพณีโบราณคือการใช้ไฟลูกหนูเนี่ยนะครับหรือที่อีสานเรียกว่าบั้งไฟม้าเนี่ยจุดเข้าไปที่ตัวนกเพลิงจะไหม้ที่บริเวณของยอดปราสาทเสียก่อนนะครับแล้วก็ลามลงมาสู่พื้นด้านล่างนะครับนี่เป็นกระบวนการเผาไหม้ทั้งหมดครับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังถวายเพลิงหลวงพ่อคูณมหาวิทยาลัยขอนแก่นศิษยานุศิษย์จะนำเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณไปลอยอังคารณบริเวณพระธาตุล่าน้องพระธาตุกลางน้ำแม่น้ำโขงวัดธาตุจังหวัดหนองคายทิติยันจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน